สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสวัสดีที่29มิถุนายนแล้วนะครับวันนี้เฟียงกิลดินเด็กอยู่ที่54จากเมื่อวานนี้62อีกหนึ่งวันแห่งการต่อสู้บนตลาดคริปโตนั้นเพื่อนเ,ออเรื่องแรกมาพูดถึงพ่อใหญ่ m i โครเซ l เลอร์เมื่อวานนี้แกออกมาทวิตถึงบริษัทไมโครแ t จี้นะฮะแกบอกว่าไมโครแ t จี y ซื้อบิ c คอยเพิ่มอีก12,333 BTC มูลค่าทั้งหมด347ล้านดอนลลาร์สหรัฐราคาเฉลี่ยอยู่ที่28,136ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิทคอยทำให้ณนะขณะนี้นะครับ MicroStrategy ถือบิ t คอย n ทั้งหมด152,333 BTC จำนวนมหาศาลสำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยไม่ชอบบิ t คอย n ์ไม่ชอบคริปโตเครนซีนะครับ สวันก่อนพ่อใหญ่ไปออกช่อง All Coin Daily ช่องคริปโตช่องดังในสหรัฐอเมริกาและแกพูดคำนี้นะแกบอกว่า Bitcoin ถ้ามันไม่ไปแตะศดอลลาร์มันก็จะไปแตะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นคำพูดที่ส่วนตัวผมชอบนะนั่นคือสัตว์จะทำชีวิตนั้นเพื่อนเราไม่พุ่งขึ้นก็พุ่งลงนะครับและถ้าเรามานึกย้อน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย บิตคอยคริปโตเคินซีเจอทุกอย่างเจอทั้งฟัดเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจนะเจอทั้งนโยบายสหรัฐอเมริกานโยบายจีนนโยบายทั่วโลกนะครับแต่ถ้าเราลงทุนกับบิตคอยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผลกำไรของเราบวกขึ้นมา29,524%นะครับถ้าเราลงทุน10ปีที่แล้วในขณะที่กับ Nvidia นะครับบวกขึ้น 12,442เปอร์เซ็นต์ถ้าลงทุนกับเทส l a บวกขึ้นมา3,766เปอร์เซ็นต์ AMD นะครับหุ้นเซมิคอนดักเตอสหรัฐอเมริกาบวกขึ้นมา2,650เปอร์เซ็นต์ Netflix 1 2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ Microsoft 1,100เปอร์เซ็นต์ Facebook 1,000เปอร์เซ็นต์นิดๆ Amazon 800กว่าเปอร์เซ็นต์ Google 455เปอร์เซ็นต์ S&P 5 0 0 10ปีที่ผ่านมาบวกแค่227เปในขณะที่ถ้าคุณลงทุนกับ สิบปีที่ผ่านมากำไรของคุณอยู่ที่43เปอร์เซ็นตและทั้งหมดทั้งมวลดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาสิบปีที่ผ่านมาขึ้นมา31เปอร์เซ็นตนะครับเพราะนั้นคำพูดของพ่อใหญ่ก็เม e เซน s ์นะครับถ้ามันไม่เหลือศูนย์มันก็ไปแตะล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิบปีที่ผ่านมากำไรแล้ว2 9 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆคิดไงคำพูดพ่อใหญ่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ต่อไปมาพูดถึงเฟดเมื่อวานนี้เฟดไปหรือลุงจเจริญของเรานะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไปเวทีสัมมนาของธนาคารกลางยุโรป ECB นะครับไฮไลท์คำพูดของลุงจเจริญแกพูดอย่างนี้แกบอกว่าผมไม่คิดว่าตัวเลขอินฟล t i ชันจะลงมาที่2%มันอาจจะไม่ลงมา2%ในปีนี้ปีหน้าแต่ผมมองว่า2025น่าจะได้ นะครับทั้งนี้แกพูดถึงตัวเลข core inflation แกบอก headline inflation น่าจะเป็นขาลงแต่ core inflation เนี่ยน่าจะใช้เวลาอีกสักปี2ปีนะครับ core inflation คือดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับก็ตรงนี้ตลาดมองว่าเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยไว,ไว้สูงสูงนานๆเพราะ core inflation ล่าสุดออกมาที่5.3นะครับความฝันที่เฟดจะ พอสดอกเบีย้ยจะพิเวดจะหยุดหยุดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วลดดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับ FOMC รอบที่แล้วเราเห็นแล้วเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยมา10ครั้งรวดรอบที่แล้วแกหยุดขึ้นดอกเบีย้ยเฟดบอกว่าผมยังไม่ได้ตัดสินนะว่ารอบต่อไปผมจะทำยังไงนะผมอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่อต่อไปก็ได้หรืออาจจะปรับขึ้นและหยุดและขึ้นก็ได้นะครับ ก็แกบอกตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นผมว่าเราต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการต่อสู้วิกฤตเงินเฟ้อซึ่งแน่นอนเมื่อคืนนี้พอเฟดออกมาพูดเสร็จตลาดก็ถอนหายใจนะครับ f o m c รอบต่อไป26กร,รกฎาคมเหลืออีกประมาณ3อาทิตย์นิดๆแต่ตอนนี้เสียงบนตลาดนะครับ79.4%มองว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ในรอบต่อไป เหลือเพียงแค่20.6%ที่มองว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับเพราะนั้นลุ้นไปได้วยกันเพื่อนๆนทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามานะครับ2วันก่อนเราพูดถึงป๋าอีลอนมัสจะต่อยกับพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กในกองเสียงส่วนใหญ่ในช่องเหมือนเดิมนะครับอมองว่าป๋าอีลอนมัสน่าจะแพ้ถ้าเกิดมีการต่อสู้กันจริงๆนั้นเพื่นอนทั้งนี้วันและเวลายังไม่ออกมานะครับเพื่อนสมาชิกถาม,ม้ามาบอกพี่จะต่อยกันจริงหรือเปล่า ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าต่อยที่ไหนเมื่อไหร่หรือจะต่อยกันหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าปายอีลอนมัสตอนนี้กำลังซ้อมนะฝึกซ้อมมวยอย่างหนักนะครับนี่นะครับมีภาพทุ่มคนลงบนพื้นนั่นเพื่อนออหรือแกไม่ธรรมดานะครับส่วนตัวผมมองว่าแกอาจจะเป็นมวยก็ได้นะครับแต่แน่นอนถ้าผมฝึกกับแกเนี่ยผมก็ต้องยอมให้แกทุ่มนะปายอีลอนมัส ที่เทสลาแกก็ไล่คนออกประจำนะครับไปเทคโอเวอร์ t วิตเต r ก็ไล่ออก50%เกิดไปทุ่มแกออกทีวีออกสื่อเนี่ยอาจจะเตะฝุ่นได้นะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม